เพื่อนก็จะมีหัววัดนะศรัทธาไปทำบุญแต่ละวันแต่ละคืนแต่ละคืนจะเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านไปในตำบลนั้นเพื่อนจะไปร่วมกิจกรรมไปฟังธรรมด้วยกันไปเป็นเจ้าภาพการเทศการสวดเนี่ยต่างๆตลอดถึงเอาพระป่าไปถวายเนาะเพื่อจะร่วมพัฒนาสุสานป่าจ้าบ้านป่าลานสองแควตุลุงไปอยู่ฮันเนอร์สถาวันนี้อาตมามาแตนเปิ้นส่วนที่ลำปางบัดแตนไผ่ละวันนี้เนาะก็เป็นรายการวันนี้วันอย่างวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ก็อาตมาภาพรับผิดชอบดำเนินรายการซึ่งวันนี้ก็คงจะจัดรายการไปถึงประมาณ19 นาฬิกาที่ลำปางก็แล้วแต่เปิ้นจะตัดสายช่วงใดเนาะสถาพี่น้องพระวัดที่ลำปางวันนี้ในช่วงของ19 นาฬิกาตามเวลาที่เปิ้นแจ้งมานั้นจะมีการบรรยายธรรมบรรยายพิเศษโดยท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเจ้าอาวาสวัดปากตางเจริญพออคลื่นสีขาวเลขานุการผู้เลขานุการรักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อหลวงปอพระครูสาธุกิจจานันท์ท่านอาจารย์รับเมตตารับนิมนต์เพื่อจะมาบรรยายพิเศษเท่ากับพระนิสิตนักศึกษาที่ปฏิบัติธรรมในโครงการวิปัสสนากรรมฐานประจำปี2566ที่มหาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางที่เกาะขาศรัทธาอยู่ใกล้ๆเคียงๆอยากจะไปอยากจะพบครูบาอาจารย์ก็ไปแอวเนอไปเป็นกำลังใจให้ท่านอาจารย์ได้อัตมาภาพจัดรายการแล้วเดี๋ยวพอว่าถ้าบ่มีภาระธุระทางศรัทธาญาติโยมเปิ้นครับไปก่อนนะบ่รอที่จะอู้จากันเปิ้นมาวันอื่นก่อนแล้วไปแต่ถ้าเปิ้นยังอยู่ก็คงจะนั่งสนทนากับญาติโยมตอนนี้เปิ้นยังรออยู่เนอะศรัทธาตอนนี้พบปะกันชั่วโมงที่2แล้วก่อนที่จะอู้จากันเรื่องต่างๆต่อไปอาตมาภาพขอปาศรัทธาพี่น้องหมู่เฮาไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเย็นเสียก่อนตามปกติที่ได้ทำทุกครั้ง19 ถึง 20 นาฬิกาเวลาจัดในการเนาะกราบพระพร้อมกันเนอศรัทธาทั้งหลายกราบ1พุทโธเมนาโถกราบ2ธัมโมเมนาโถกราบ3สังโฆเมนาโถ อิมินาสการะนาพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสการะนาธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสการะนาสังฆังอภิปูชยามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัจฉามิธัมมังสารานังกัจฉามิสังฆังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตรโอปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวัคคโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญโยหิติสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชาริกะระนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสติศรัทธาญาติโยมทั้งหลายต้องขอขอบคุณศรัทธาหน้าบุญเท่าแก่อีพ่ออีแม่ทั้งหลายทุกท่านทุกคนเนอะที่ติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำอยู่ในขณะนี้นะเข้ามาดูรายการทางเฟซบุ๊กไลค์ก็หลายท่านหลายคนแม่สุแก้วคำอ้วนแม่วันดีแสนคำวงและหลายๆคนกำลังติดตามชมอยู่ในขณะนี้ท่านสอบตเพียรศรีปทุมธายมแม่ศรีธรเปรมจิตกราบไหว้สาเจ้ายมแม่ฟังอยู่เนอทางเฟซเนอร์ท่านอาจารย์ว่าโยมแม่บัวรวยแรงจริงจากวังเหนือก็ฟังอยู่เนอสาธุสาธุป่อทองอินทากราบใบสาพระอาจารย์ฟังอยู่เนอครับนะแม่ครูยาแม่ครูยากศน. อยู่เชียงใหม่ก็ติดตามรับฟังอยู่ขออนุโมทนาบุญขอบคุณกำลังใจนะที่ท่านเจ้าตั้งหลายได้ส่งมาหากันมาอุมาจากันตังเฟซบุ๊กเป็นเพื่อนกันในเฟซบุ๊กเนาะแม่วันดีแสนคำวงหลายท่านเข้ามากิตติพลกิตติพลฟาร์มเนาะก็แม่พินชัยานนท์ก็กำลังเข้ามาติดตามยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสารธรรมยามค่ำเนาะพบปะกันเมื่อค่ำยามแรงก็นำสารธรรมเรื่องราวดีๆมาแบ่งมาปันมาอูมาจ๋ามาเฮืออนุโมทนาเนาะวันนี้ก็อยากจะชวนศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับครูบาอาจารย์พระนิสิตนักศึกษาของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางที่ได้ไปบิณฑบาตตามหมู่บ้านตามชุมชนต่างๆเนาะตั้งสรรบุญเรืองบ้านสรรหลวงไปถึงบ้านกาดใต้กาดโป่งซึ่งทางสายนี้ท่านอาจารย์บวรวิทย์นำพระนิสิตไปร่วมไปบิณฑบาตวันนี้แล้วก็ไปฉันภัตตาหารที่บ้านของคุณโยมเพ็ญศรีศรีสุทธะเนาะซึ่งเป็นน้องสาวบุญธรรมของอาตมาภาพโยมแม่แก้วสิงแก้วซึ่งก็เป็นผู้ที่มีใจบุญสุนทรทานร่วมการร่วมงานครับครูบาอาจารย์ในคลื่นสีขาวใน 106.50 มีลูกตุลูกพระหลายรูปหลายองค์ที่แม่เป็นอุปถัมภ์คำชูดูแลอยู่ท่านอาจารย์บวรวิทย์ก็เป็นลูกเบาเปิ้นเนาะท่านอาจารย์สันเดการลงทุกปีเกลูกเน้นไอ้นะติโยมแม่แล้วก็น้องเป็นศรีศรีสุทธะเปิ้นดูแลอุปถัมภ์อยู่วันนี้เปิ้นต้อนรับคณะของครูบาอาจารย์พระนิสิตทั้งหลายที่เดินทุดงในพื้นที่ของบ้านกาดใต้กาดโป่งบ้านสันเตือสันบุญเรืองเนาะที่มาปิณฑบาตวันนี้ก็ไปฉันกันที่ฮันโมสถาญาติโยมบัดเต้าแต่นั้นก็ได้นิมนต์ท่านอาจารย์สเนกาลงและก็ทุปิเกไปแสดงธรรมเตียน
ที่บ้านของโยมแม่ตวยเนาะยานของโยมแม่ฮันตวยเอาอันกำลังจัดรายการอยู่เนอชะกำบอ๋อพระอาจารย์เจ้าพระอาจารย์เจ้าเจ้าไอ้นี่สวิงมหามิตรเจ้าเจ้าหนุ่มหยาบอ๋อสวิงอันเดอร์แม่สวิงมหามิตรสวิงมหามิตรค่ะมหามิตรอยู่ไหนเจ้าจะไปรับโรงเรียนอยู่บ้านศรีรัศมีนะกะทีเขาเจ้าไปบ่แก่ก็ยังโดนตวยของเออครับวันนั้นไปบ้านโรงเรียนกะโรงเรียนล่ะจำดวนเดือนกับดวงรามฮู้จำได้ล่ะฮะโรงเรียนจะเอารถไปเองวันที่18น่ะอ๋อดีกะดีกะได้จะจดให้เนอะเจ้าสวิงมหามิตรจะเอาถุงหยาบถุงนี่นะ1ใบเนาะสาธุแม่แค่1ใบสาธุแล้วเจ้าก็จะไปด้วยรวมได้หมู่เพิ่นอีเนาะโอ้ดีแล้วดีแล้วมาหากันมาเป็นกำลังใจครูบาอาจารย์เพิ่นเนาะคนลำปางมากันนักๆหลายๆสาธุแม่ขอบคุณหลายๆเจ้าจ้าขอบคุณนะอาจารย์พ่อค่ะขอรบกวนจะอีเด้อเจ้าสาธุสาธุอ้าวสาธายาดยอมฟังโทรเด้อออันนี้เปิ้นนั้นจองยามเนาะก็จะจองหรือบ่จองก็ฟังโทรเด้อขอกรรมตะกี้ถึงไหนเนาะก็ได้ไปนิมนต์ท่านอาจารย์เสน่ห์กาลงทุปิเกและลูกเนรไอมาเทศสามธรรมะคือกับศรัทธาอีพ่ออีแม่ตั้งหลายที่ไปร่วมร่วมใส่บาตรแล้วก็ร่วมปฏิบัติธรรมร่วมฟังธรรมได้ฟังกันเป็นการเทศสามธรรมะที่โอ้เนื้อหาสาระดีแล้วก็ม่วนนั้นสันเล่ากันตามสไตล์สนุกสนานของทุปิถึงสองท่านอาตมาก็มีโอกาสได้ไปร่วมบุญโดยเปิ่นวันนี้เปิ่นได้ตั้งพระป่ามากองหนึ่งเพื่อจะสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาเฮือกับเป็นทุนเฮือกับอันสถานีวิทยุวิทยาลัยสงนครลำปางเนาะสถาญาติโยมได้ร่วมให้ร่วมหอมกันอาตมาก็หอมไปหลายบาทโยแต่บัดนับเนาะสถาญาติโยมครับก็รวมกันทั้งหมดเนาะว่าวันนี้มียอดพระป่าที่สนับสนุนเป็นอันเป็นทุนคือกับวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเป็นทุนคือกับวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเป็นเงินอยู่ 6,000 กว่าบาทกว่าตัวใดเดี๋ยวขอพอกำเตะเนาะ 6,000 กว่าบาทตะกี้ลูกเนนไอ้ได้ส่งมาคือพอเด่นไอ้ธีรพลทาอาสาเด่นไอ้ธีรพลทาอาสาส่งมาคือพอส่งมาเฮือพอตะเกียโอ้นิดต่อใดนี่6,410 บาทสายบุญแม่ยายสิงแก้วแม่ไก่แก้วสิงแก้วพร้อมกับสถาบันกาดโป่งสมทบทุนกองทุนสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงนครลำปางFM 106.50 เมกะเฮิรตซ์จำนวน 6,410 บาทเนอสถาขออนุโมทนาและขอบคุณในเมตตาจากท่านพระอาจารย์และคณะ FC เป็นอย่างสูงน้องแอมเจ้าหน้าที่สถานีรับทราบแล้วท่านอาจารย์เสน่ห์กาลงก็ได้ร่วมบุญมาเนอะร่วมบุญกันไปวันนั้นติชอยขันตั้งทำหลวงลูกติมอบพื้นนั้นยอดตะใดน้องแอมอันนั้นบ่เข้ามาเลยนะเจ้าโอ้บ่ได้เข้าชะกรรมพระอาจารย์เสน่ห์กาลงบ่ได้เอิ้นว่ามอบกองทุนสถานีชะกำนะเปิ้นท่าจะเอาเข้ากองทุนวิทยาลัย ออกกันแล้วไปน้อนะอันนี้ก็เปิ้นสนทนากันเอามาคือพอท่านอาจารย์เสน่ห์กาลงเปิ้นได้เมตตาเนาะได้เมตตาได้เมตตาอันร่วมบุญมาโดยแต่เจ้าก็บอกเปิ้นว่าท่านอาจารย์บ่ต้องก็ได้เนาะอันในส่วนของอันหอมสถานีวิทยุนี่อาจารย์ติเปิ่นถวายนั้นก็เอากลับบ้านผ่องเตอะนะเพราะเป็นการนำมันลดกายอย่างเปิ่นเดินทางมาจากแจงโฮมสถานโอ้เป็นว่าบ่ยอมติ๊กนะโอ้บ่ได้หอมกะหอมกะนะโจ๊กมาก่อนหลายแดงอยู่เนาะท่านอาจารย์ทุกท่านอาจารย์เสน่ห์กาลงครับทุกปีเกแล้วก็ที่ได้ทั้งหมดทั้งมวลวันนี้ก็ถือว่าส่วนหนึ่งก็เป็นการเทศการทำจากเปิ่นทุกปีเกทุกปีทุปิเสน่ห์กาลงทุปิเกแล้วก็ลูกเนนไอ้ธีรพลทางอาสาพร้อมกับคณะสถาญาติโยม
ที่แรกได้อยู่สามปันป่ายอาตมาว่าอาตมาไข่ต่อยอดได้สักห้าปันอีป่อยอีแม่ไผ่คิดว่าสถานีวิทยุ106จุฬาศูนย์มีความสำคัญแล้วการช่วยเป็นการน้ำกับไฟมีประโยชน์เป็นการเติมสติปัญญาเฮือกับเขาเป็นตานการต่อยอดการต่อยอดนี่สำคัญนะจะเจริญอะไรอย่างจะเจริญพอยอดมันท่านถ้าต้นไม้เนี่ยยอดสูงยอดงามนี่แสดงว่าต้นไม้เจริญเติบโตเอ้าต่อยอดด้วยการไผ่จะต่อถ้าไผ่บัดต่อเขาจะต่อคนเดียวนะจะให้ครบห้าปันโอ้คนนั้นต่อน้อยคนนี้ต่อน้อยท่านอาจารย์เสน่ห์การหลงทุกปีเกลูกเน้นไอ้ต่อกันไปต่อกันไปเอาไปเอามาได้หกปันไปหกสี่หนึ่งศูนย์นะศรัทธาญาติโยมก็ได้แจ้งคือศรัทธาญาติโยมได้รับทราบเนาะอันนี้หนึ่งสายผ่านไปอีกสายหนึ่งนะก็เป็นสายที่หนึ่งเน้นไปบ้านสองแควเหนือบ้านดังแตนเนาะอันนี้ก็ได้รับการดูแลจากศรัทธาญาติโยมผู้นำหมู่บ้านแล้วก็ศรัทธาอาณาบุญตั้งหลายใส่บาตรมานักนะพอดีเปิ่นเป็นตังตรงก่อนแล้วเจ้าน้อยอีน่ะส่วนอีกสายหนึ่งวันนี้อาตมาได้ไปแทนครูบาอาจารย์ท่านพระครูสิริธรรมบัณฑิตนำคณะพระนิสิตสายที่3ไปบิณฑบาต30รูปด้วยกันเนาะก็ได้ไปที่บ้านกล้วยฝายกล้วยหลวงกล้วยบ้านกล้วยหลวงกล้วยม่วงแล้วพระเจ้านั่งแต่นหอนาฬิกาไปสายโอ้ศรัทธาญาติโยมตั้งแต่กล้วยฝายไปเนาะพระฐานักหนาแต่นักหนาจารีเต็มวัดเลยเปิ่นฮือห้องมากันที่หน้าวัดมดเลยศรัทธาเพื่อความสะดวกบ่ต้องไปเดินในบ้านก็สะดวกแต่นะเสร็จจากบ้านกล้วยฝายแล้วเปิ่นเลี้ยงข้าวต้มด้วยเนาะต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์หลวงพ่อเจ้าคณะตำบลตำบลกล้วยฝายเนาะตำบลบ้านกล้วยเนาะท่านอาจารย์ก็ได้เมตตาดูแลคือศรัทธาญาติโยมมาเลี้ยงข้าวต้มพระนิสิติไปบิณฑบาตวันนี้ตวยร่วมถ่ายรูปบันทึกภาพด้วยกันตวยต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงเนาะแล้วก็ได้ถ่ายรูปกับศรัทธาญาติโยมหลังบิณฑบาตเสร็จเป็นที่ระลึกกันจากนั้นก็เดินธรรมยาตราเดินธุดงค์เดินบิณฑบาตจากอันบ้านกล้วยฝายไปกล้วยหลวงกล้วยม่วงกล้วยอะไรยังไปศรัทธาญาติโยมโอ้แต่ละตอกซอกซอยศรัทธาญาติโยมใส่บาตรกันแน่นขนาดโดยเฉพาะบริเวณที่มีตลาดยิ่งเยอะศรัทธาเอาไปเอามาทำเฮือดต้องแยกกันเป็น2ชุดเป็นชุดละ15ตนบิณฑบาตไปเพื่อจะให้มันเสร็จแล้วแต่ก็จ้าอยู่ดีเพราะว่าระยะทางมันไกลแล้วศรัทธาเพิ่นใส่ตลอดทางศรัทธาบ่ได้บ่ค่อยได้ขึ้นรถเลยน่ะเพิ่นใส่ตลอดเส้นทางไปถึงที่ไหนศรัทธาก็บอกแต่เจ้าเพิ่นอยู่กันนี่ทึบเถื่ออาจารย์บ่เดียวนี้เพิ่นกลับไปทํางานกันหมดแล้วบางพ้องก็พาของไว้บางพ้องก็บ่ได้พาหิ้วปีกบ้านว่ามืดกลับบ้านเพิ่นนี่ว่าโอ้ยอินดูศรัทธาจ้ะเนาะเพิ่นอุตส่าห์ไปล้อตั้งแต่เจ้าแต่เฮาก็เฮงเสียงทีล่ะมันก็ไปเร็วบ่ได้ต้องก่อยใส่เพราะว่าแต่ละรูปละองค์เดี๋ยวใส่รูปนั้นใส่รูปนั้นใส่รูปนั้นไปอ่ะรอกันไปปั่นป้อนตวยอย่างตวยแฮมก็ไปถึงแต่ละติอาจจะจ้าไปหน่อยแต่ก็ยังดีศรัทธาญาติโยมวันนี้เต็ม 2-3 กันรถเนอะถึงข่าวสารอาแหนแห่งจตุปัจจัยทายธรรมสายที่3ถ้าจะได้หลายอันละเหมือนกันนะติเล็งๆขอแล้วนี่ก็ต้องขอขอบคุณสถานบุญอีป่อยอีแม่สายที่3นี่นะที่ช่วยกันดูแลแตกต่างบ้านกล้วยฝายกล้วยฝายกล้วยหลวงกล้วยม่วงพระเจ้านั่งแท่นหอนาฬิกาเหย้าลงไปจนสุดบ้านกล้วยม่วงพุ่นะติใส่บาตรวันนี้ขอขอบคุณอนุโมทนาบุญศรัทธาอิปอยอิแม่ทั้งหลายอยู่ดีมีสุขกันคู่คนข้าวน้ำโภชนาอาหารถวายเป็นกำลังคือกับครูบาอาจารย์ได้ปฏิบัติธรรมเปิ่นใบปฏิบัติธรรมมีมรรคผลนิพพานก็จะได้ส่งบุญนั้นย้อนมาคือศรัทธาญาติโยมทั้งหลายท่านศรัทธาญาติโยมจะได้เป็นผู้ที่ปราศจากสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยท่านเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มั่งมูลพูนสุขไปโดยทรัพย์สินสลิงคานเต่าเม็ดข้าวสารที่เอามาใส่บาตรในวันนี้การจัตุปัจจัยทุกอย่างทุกสตางค์เปิ่นก็เอาไปใช้ในโครงการวิปัสสนากรรมฐานปี2560
7นี้เนาะเป็นโครงการปี2566แต่มาทำปี2567เป็นอาหารการกินเอ่ยอายังเอ่ยก็อยู่ในค่าใช้จ่ายที่ศรัทธาญาติโยมได้ถวายปัจจัยมานั่นเองก็ขอให้ได้อนุโมทนาบุญด้วยกันเนอะบุญกุศลที่เฮาสร้างเฮาทำกันก็ย้อนลอยถอยหลังไปปกปักรักษาศรัทธาสาธุชนต่อไปเนาะสำหรับวันพรุ่งนี้วันที่14เนอะศรัทธาญาติโยมก็มีสายที่เพิ่นจะไปบิณฑบาตกันเนาะขอแจ้งให้ทราบสายที่จะไปบิณฑบาตกันก็มีวันพรุ่งนี้นะสายที่1ไปบ้านซบปุงบ้านใหม่บ้านแสนต่ออันนี้ก็จะมีท่านอาจารย์พระมหากีรติวรกิตติด็อกเตอร์ณฤณีศรีสุขนางสาวสุดธนาลีมาปลูกนางสาวสุภารัตน์วัฒนเสนไปบริการทางสายนี้แล้วก็พระนิสิตกลุ่มที่3กลุ่มที่1จะเป็นผู้ไปโปรดศรัทธาญาติโยมสายนี้เนอะสายที่2จะเริ่มจากฉันเข้าที่หน้าวัดหนองลายวัดเขาซ้อนแล้วก็วัดบ้านไหลหินหมู่ที่2วัดบ้านไหลหินหมู่ที่6หน้าวัดไหลหินและวัดบ้านแม่ฮวกเนาะซึ่งสายนี้ก็จะมีพระมหาบวรวิทย์รัตนโชโตด็อกเตอร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมจันทร์ศรีปัชญานนท์นางสาวกาญจนามาลัยทองนางปนัดดาเครือสารได้ไปสายนี้แล้วก็จะมีสายที่3บ้านสำเภาบ้านแม่กุยบ้านลำปางกลางตะวันตกสายนี้พระนิสิตกลุ่มที่3จะไปสายนี้สถาสายนี้ก็จะมีท่านอาจารย์พระครูโสพลวีระบัณฑิตผอ.ส.ด็อกเตอร์นะจะไปสายนี้ผอ.ส.ด็อกเตอร์ศิลาวัชชัยวงศ์ผอ.ส.ด็อกเตอร์สุทธิพรสายทองนายสนั่นเขียวตะเครือประจำการที่ตั้งนะได้ไปร่วมบุญด้วยกันได้ไปร่วมนำกินน้ำตาลได้บริการสักอันศรัทธาญาติโยมในสายนี้เนอะสำหรับวันพรุ่งนี้อาตมาขออนุญาตพัก1วันนะบ่ได้ไปร่วมบิณฑบาตโดยเปิ้นวันผูกกับวันฮือจะพักวันที่16ก่อยว่ากันใหม่วันที่14 15ขออนุญาตพักเพราะศรัทธาญาติโยมจะมาหาตวยแล้วก็จำเป็นต้องเตรียมการเตรียมงานหลายสิ่งหลายอย่างศรัทธาอันใดก็ดียะอันใดก็ดีทำอันนี้อันใดก็ดีไปดีแปลงเหี่ยวหมด อันใดก็จะบัดตันนะถึงวันนี้นอนรับบ่ชนิดสักวันกว่าหมวยกว่าไข้ปะทบสะทะถึงวันนี้ทำหมวยกว่าจะอัดยาเอานั่นนะถ้าอ่านบอกไว้ก็ต้องทำงานเล่งแข่งกับเวลากว่าจะถึงวันที่แห่งบักกีวันและ27 28นะสะทะถ้าบ่พร้อมมันก็จะอิดวันนี้ก็เอาศาลามาช่วยเนี่ยการทำซุ้มก็มีศาลามาทำละมาเจาะขาเจาะขาไม่กะเจาะอย่างอันนี้ก็มาช่วยกันวันนี้แล้วก็ไปปุ้นแหมศรัทธาญาติโยมปูตัวนอนก็ยังบัดแล้วกำเตือแล้วก็ยังซ่อมมาแก้ไขมุงหลังคาที่หลังคาแตกแหมที่ลานทำนะก็เป็นงานโอ้คนงาน7-8คนแต่ทำงานหลายงานหลายหน้าล้ำไปก็อิดอัลละเหมือนกันก็สู้ศรัทธาในเมื่อมีคนต่ออีกก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดบาเดียวนี้ถ้าจะมวยก็จะฉีดยาเอาบังเฮ้มันมวยแต่ฉีดยาบังคับบังเฮ้มวยแต่บังยอมบังเฮ้มันมวยมันป่วยมันไข้ถ้าจะไข้ก็ไข้หลังวันที่28กันแล้วกันบอกคือตัวเก่าบอกคือร่างกายไว้อดเอาถ้ามันแล้ววันที่28ไข้มวยก็จะเฮ้มวยสัก 2-3 วันพุ่นน่ะนะช่วงนี้จะฟังมวยแต่แล้วก็ขอแจ้งไปกับศรัทธาญาติโยมพี่น้องบันห้อยหีนะโยมแม่ปราณีโยมแม่มณีวันพรุ่งนี้อาตมาภาพจะไปบิณฑบาติบ้านบ้านโยมแม่แม่หม่อนเตรียมวันพรุ่งเขานัดพบกันท่านเลยเนอะสถานอาตมาจะไปบิณฑบาตเดินไปแล้วเนาะเขาไปปะกันท่านกันแล้วกันสถานญาติโยมที่อยากจะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพถวายอาหารครูบาอาจารย์วัดบรรพตสถิติเตรียมการเตรียมงานอยู่แล้วก็อันขยมตีเปิ้นมาช่วยปูตัวนอนช่วยแปลงนั่นแปลงนี้อยู่เนาะก็จะมาช่วยกันเลี้ยงขยมนี่ก็เจริญปอนเนาะพี่น้องบรรพฮีก็ดีสีดอนใจก็ดีวันพรุ่งนี้อาตมาจะไปที่
บ้านโยมแม่มอนเตรียมบ้านห้วยฮีจะไปบิณฑบาตที่ฮั่นเด็กๆก็ไปฮั่นเลยนะบิณฑบาตแล้วก็กลับเลยง่ายดีจะไปบิณฑบาตเอาอาหารมาถวายครูบาอาจารย์แล้วก็มาเลี้ยงขยมที่อันขอเปิ่นมาช่วยเนี่ยการเนี่ยงานก็มีคนช่วยเป็นภาระธุระเรื่องอาหารทุกวันทุกวันนี้สถานโยมน้องขออนุโมทนาบุญกับโยมน้องบุญที่ลาโยธาเนอวันนี้ก็ทำกับข้าวฮึโอ้อันนี้บ่ฮู้จะบอกอย่างไรเนาะมันเกินคำว่าขอบคุณนะสำหรับโยมน้องบุญที่ลาโยธาเป็นภาระธุระวันก่อนก็แกงก็แกงอ่อมมาฮึวันนี้ก็ทำหลับทำอะไรอย่างมาสู่มาส่งฮึละอ่อนไปฮับมาก็เขาก็ได้ มูสลาก็เลยได้กินข้าวปลาอาหารมีแหงเนี่ยการฮือเนาะบันไดขาดในเรื่องข้าวน้ำอาหารตอนเจ้านี้ก็ได้ไปบินทบาทที่บ้าน ตลาดบันกาดเมกเนาะขอบคุณแม่แม่ย่าแม่สุขคำปลาแล้วเนาะแม่สุขคำปลาแล้วแล้วก็คณะสถาปีน้องบ้านปลาแล้วแล้วก็โยมแม่บ้านในเวียงเนาะโยมแม่ปาวลีหรือว่าแม่สีนวลแม่เล็กปาวลีก็ปลาญาติธรรมเพิ่นไปใส่บาตรแล้วก็คณะสถาญาติโยมที่ขายของอยู่ในกาดบันกาดเมฆก็มาใส่บาตรกันโอ้ปอได้เป็นอาหารเจ้ากับศาลาที่มาช่วยการช่วยงานตัวก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณครับสถาทุกท่านทุกคนบัดเท่าแต่นั้นก็ยังมีหมู่แม่สมใจเขาแม่สมใจปีบ้านใหม่เนาะบ้านกวยหลวงก็ได้ทำกับข้าวกับปลาถวายส่งมาเลี้ยงดูสำหรับอันขยมที่มาช่วยงานแล้วก็แม่แต่เจ้านี้มีแม่อัมพรปันธรสบันสันบุญเรืองได้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพ4รายการเนอะ4ปันบาท4รายการนี่ 3,750 อีแม่หอมมา 4,000 บาทก็จะเอาถวายครูบาอาจารย์ต่อไปเนาะเป็นสั่งที่จะเอาถวายตลอดถึงโต๊ะจีนพร้อมกันไปเลยเนี่ยขอบคุณอนุโมทนาบุญโยมแม่อัมพรปันธรสเนาะแล้วก็มีอันนี้มีโทรศัพท์เข้ามาเจริญปอนแม่อีแม่อันโผกะมาตึกไปเหี่ยวโทรหายแม่กําเนิดเจ้าได้ไก่แม่เจ้าสาธุเอียนแท้เด้อท่านลงบัดน่ะนัดกันไปเหี่ยวล่ะเจ้าถ้ามาถึงปั๊บเจ้าอีแม่ถ้าถึงไปเหี่ยวจะโทรหาเนอะเจ้าอีแม่ว่าถ้าถึงไปเหี่ยวโทรหาแม่กำลังขอบคุณอีแม่เนอะเป็นจะใส่บาตรนะเนาะพี่น้องบรรทุยฮีตะกี้ถึงไหนแม่อัมพรปันธรสแล้วก็โยมแม่เพื่อนของโยมแม่อัมพรปันธรสเนอะเดี๋ยวก่อนมันกว่าได้พอย่ำกําเตือนนี่นะครับแต่เจ้าปืนหอมมานะเออวันนี้มาถึงวัดปุ๊บกว่าเนี้ยการเลยศรัทธาญาติโยมบัดได้พอเลยวันที่ปืนหอมมาเนี่ยมีไฟพองไฟพองเดี๋ยวขออ่านให้ทราบทราบคําก่อนเนาะมีย่ำเพิ่มมาแหม1ใบเนาะแม่บุญบานเพชรทาอ๋อบุญบานเพชรทาประกาศไปแล้วจดไปแล้วเนาะแล้วก็ถวายกาน้ํากับไฟมาแหมถ้าเจ้าร้านสีนวลปลาสวยงามบิ๊กซีโดยแม่ปวารีอินสุวรรณพร้อมครอบครัวขอถวายค่านำมันรถและร่วมทำบุญกับพระคุณเจ้า 1,000 บาทอนุโมทนาบุญโยมแม่เนอโยมแม่สีนวลแล้วก็พ่อบุญธรรมแม่สุพรรณชมพูงามบรรทกหัวจ้างร่วมบุญมาเป็นนั่นเป็นตู้เล็กเนาะ 1,000 บาทกันนี่เป็นก่อนเป็นอะไรอย่างเป็นตู้เล็กก็อย่างหุ้นเนอพอก่อนพ่อบุญธรรมอ๋อนี่มันใช่ตัวเล็กเนาะเห็มคนตัวเล็กอันนี้ไผเอ่ยแม่อัมพรปันธรสอ่อสันบุญเรืองที่วัดตะกีเนาะแล้วก็ตะเจ้าแม่อัมพรแม่แสงเงินเยาวนะนะอายุ82ปีก็ได้ร่วมบุญมาแหม100บาทเป็นกาน้ํากับไฟพร้อมกับแม่อัมพรปันธรสก็ถวายเป็นกาน้ํากับไฟร่วมมาแหมตวยอนุโมทนาบุญเด้อแม่คําน้อยธรรมสอนบรรทกหัวจังก็ร่วมบุญมาอนุโมทนาบุญเนาะศรัทธาญาติโยมมีส่วนของงานของท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือจะถึงจะมีงานมุทิตาจิตในวันที่27ก็เปิดโอกาสให้ศรัทธาญาติโยมได้เป็นเจ้าภาพเนาะ4อย่างด้วยกัน อย่างที่1ก็คื
ตู้เล็กนะมีลิ้นจัก3ชั้นตู้ชุดละ 1,000 บาทกระเป๋าเดินทางพระมหาเถระมี30ชุดชุดละ 1,000 บาทตู้เล็กนี่150ชุดเนอสถาแล้วก็ย่ามนะย่ามนี่ราคา350บาทมีอยู่300ชุดโต๊ะจีนจำนวน50โต๊ะถวายพระภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์300รูป2วันและแขกผู้มีเกียรติเป็นเงินอยู่ 1,400 บาท 1,400 บาท50โต๊ะในการรวมถึง4รายการ 3,750 เนาะตอนนี้ก็มีสถานะบุญที่แจ้งความประสงค์จำนงหมายจะมาเป็นเจ้าภาพโรงทานหลายท่านแล้วนะอาตมาจะทยอย ประกาศให้ทราบต่อไปก็มีติมีโยมน้องบุญทีลาแจ้งมาแล้วโยมน้องสุขดงน้องสุขโยธินพร้อมกับคณะสถาพี่น้องบันบุญเกิดแล้วก็โยมน้องติ๊กเนาะวินัสนีบันทกหัวจังจะเอาก๋วยเตี๋ยวมาแล้วก็คุณโยมจากอันตังบันฟ่อนเนาะน้องสมจิตอินทรวิจิตก็จะเอาก๋วยเตี๋ยวมาก็ต้องขออนุโมทนาบุญล่วงหน้าศรัทธาท่านอื่นๆใครจะเอาโรงทานอย่างมาอย่างใดก็แจ้งมาบอกให้ได้เนาะจะได้อุ่นใจจะได้ประกาศให้ได้รับทราบแต่ละคนแต่ละคนไปเจริญพรแม่ย่าสิมมุนีแก้วนี่แม่ปิดวิทยุก่อนเจ้าเวลาโทรมาต้องปิดวิทยุก่อนเนอะศรัทธาญาติโยมตั้งหลายท่านปิดวิทยุมันก็อวบๆฟังอยู่หันนะบัดได้อู้กันชักเตือกแล้วขอประกาศชื่อเสียงเรียงนามศรัทธาญาติโยมที่เพิ่นให้หอมมาเนาะเพื่อจะให้ศรัทธาที่เพิ่นบัดได้ฟังวันอื่นได้รับทราบว่าจดให้แล้วเนอะเขียนให้แล้วเนอะแล้วก็จะได้ให้ศรัทธาที่เพิ่นหอมมาแล้วบัดได้จดให้เพิ่นได้รับทราบว่ายังได้ประกาศให้อีแม่ทวงมาได้เลยอาตมาจะทบทวนและจดเพิ่มเติมไปเนาะที่เผาหอมมาแล้วแม่คำแต้มคมพร้อมครอบครัว 3-4 รายการเป็น 3,750 บาทแม่พัดวงพรมสายพร้อมครอบครัว4รายการ 3,750 บาทน้องบุญธิราโยธาพร้อมครอบครัว 4 รายการ 3,750 คุณโยมกนกพิชัยนารันนานาพันธ์พร้อมครอบครัว4รายการ3ชุดด้วยกัน 11,250 โยมแม่อามรวันเล้าคุณพร้อมครอบครัวร่วมบุญ4รายการ 3,750 บาทว่าได้แม่โอ้ยแม่อู้ลูกก็ดูไปใหญ่แม่ว่ะยานทำบุญกันน้ำก็คอยลูกหลังร้อยจะน้ำมันกับลูกน้ำร้อยนะเจ้าแม่ไวยาเจ้าแม่จ่าสัตว์ตูเนอร์เจ้าไอ้นี่ใครแข่งดีไปถึงวันมาไปช่วยเนี่ยกันคุยอยู่ใจก็ปล่อยใจนะเจ้าสัตว์ตูสัตว์ตูสัตว์ตูเจ้าแม่สัตว์ตูเจ้าขออนุญาตประกาศก่อนศัตรูเจ้าแม่ขออนุญาตประกาศขออนุญาตประกาศครับอีแม่จ้านายท่านแม่อมรวันแล้วคุณพร้อมครอบครัว4รายการนะ1ชุดนะ 3,750 นายถนอมลังจันแก้วขัดเดชาพร้อมครอบครัว 3,750 บาท4ชุดแม่บัวเย็นจันทบ4ชุดนะ4รายการ4รายการ1ชุด 3,750 บาทแม่เกียงคำสุภามูลพี่น้องบันปูนสถาเวียงปะเป่า 1,750 บาทเป็นย่าม5ใบป้อสนแม่บัวลอยชายสารพร้อมลูกหลานย่าม1ใบ350แม่น้อยคำอินบุตรย่าม4รายการได้การละ100เป็น400แม่บุญมีบุญสวัสดิ์4รายการได้การละ100เป็น400เด็กชายอัศนะถาวงหอมโต๊ะจีน100บาทนะแม่สมคิดราชบุรุษหรือว่าแม่ร้านตองลาดนาร่วมบุญมา4,000 บาทเนาะก็ได้ถึง4ชุดแม่4รายการแม่ปวารีอินสุวรรณรัตน์ศรีนวลปราสวยงาม1ชุด4รายการ 3,750 บาทแม่ทองเพียรสอนราชพร้อมครอบครัวบ้านทุ่งหลวงย่าม1ใบ350แม่เลียดวงสมบัติปงแสนทองย่าม1ใบ350นายคณานนท์วังสมบัติย่าม1ใบ350แม่นิดบุญรัตนาความเหนือย่าม1ใบ350แม่บุญปัญญาย่าเป้าโปงแสนทองย่าม1ใบ350แล้วก็แม่กาบแก้วสีเอ็มแก้วหัวฝ่ายย่าม1ใบ350แม่บุญบันเพชรทายย่าม1ใบ350
แม่ลาพรปังเยี่ยวย่ำหนึ่งใบ350แม่บุญนาคไทธนุปัตตุมะย่ำหนึ่งใบ350แม่ถนอมนามวงย่ำหนึ่งใบ350แม่บัวเรียวชัยอุดย่ำหนึ่งใบ350แม่ชวนชมพูแก้วย่ำหนึ่งใบ350แม่สมจิตคำสีสุขย่ำหนึ่งใบ350แม่บัวลอยพงเทพย่ำหนึ่งใบ350แม่บานเย็นจันตะวงย่ำหนึ่งใบ350แม่อุบลวันเตชะนันย่ำหนึ่งใบ350คุณน้องสมจิตอินทราวิจิตตู้หนึ่งใบ1,000บาทแม่เฉลียวล่องนอดร่วมโต๊ะจีน100บาทแม่สุกแก้วศรีราพรร่วมโต๊ะจีน100บาทแม่เคลียสันบุญเรืองร่วมบุญตู้1ใบ 1,000 บาทน้องพันนิตาพรหมมินร่วมบุญมา 3,000 บาท4รายการแม่บัวรวยแรงจริงร่วมบุญย่ำ1ใบ400บาทสุดพัฒนาคำปาแล้วตู้1ใบ 1,000 บาทแม่มีวงชมปูบ้านนาบงร่วมบุญย่ำ1ใบ350แม่ไผ่สีเอ้ยย่ำ1ใบ350แม่จันเดือนสายย่ำ1ใบ350ยงน้องอรพินรามบุตรโต๊ะจีน1โต๊ะ 1,400 บาทแม่เดือนเพ็ญทิมหว่างน้ำบ่อหลวงบ้านหนอง5น้ำบ่อหลวงสันปะตองย่ำ1ใบ350บาทแม่กาบแก้วสีอินแก้วย่ำ1ใบ350บาทแม่สมใจปีบ้านใหม่ย่ำ1ใบ350แม่บุญบานเพชรทาย่ำ1ใบ350แม่บัวขี้ทับโพย่ำ1ใบ350แม่บัวแม่ไหลต่างถิ่นพร้อมลูกหลานบ้านนาบัวตู้1ใบ 1,000 บาทแม่เกียงคำสิริวงศ์ย่าย่ำ1ใบ350ป่อวรวิทย์เนตรจัดบ้านต้นธงชัยโต๊ะจีน1โต๊ะ 1,400 บาทแม่สุภาพรอินทรีพร้อมครอบครัวพี่น้องบ้านฟ้อนย่ำ1ใบ350แม่คิมสีอินแก้วย่ำโต๊ะจีน200บาทแม่น้อยอุดติวดีย่ำ1ใบ350พ่อจตุรพัฒน์แม่จันเพ็ญเทพสิริตู้1ใบ 1,000 บาทแม่ศรีสุรินทวงเขื่อนยางไอ้แม่เอาอย่างบ่ฮู้จำบ่ได้แม่ศรีนวลวงชมพูตู้1ใบแล้วก็ย่ำ1ใบ 1,350 แม่กาบคำอุ่นเมืองย่ำ1ใบ350แม่น้อยจันติดย่ำ1ใบ350แม่จังนองจำนองรังสีสมบันซบตุ๋ยย่ำ1ใบ350แม่กับแก้วขันแก้วแม่กับสีขันแก้วย่ำ1ใบ350แม่สุพรสุจริตย่ำ1โต๊ะจีน700บาทแม่สีวันป้อสมนึกปักสิงบันกลางทุ่งย่ำ1ใบ350ตะกี้แม่คำอีกอ่ะเนาะแม่คำบ่ได้จดสกรรมอีแม่เฮ้ยแม่อันตะเจ้าแม่คำเนอะบ้านนั้นบ้านประตูมาอย่างเนี้ยนะที่แม่ยายเหลิมเป็นอันสะพานบุญแม่ยายเหลิมแจ้งบอกกำเนอะแม่ยายเหลิมแม่ยายเหลิมแม่ยายเพ็ญนี่เนาะแม่คำเขาเปิ้นก็จะร่วมบุญมาก็เดี๋ยวก็จะจดรายการเป็นอย่างเพิ่มเติมมาตะกี้นี้มีโยมแม่จากตั้งปูนสถาญาติโยมพี่น้องจากอันตั้งเชียงใหม่นะตั้งเชียงใหม่นี่มีแม่สีทอนเปรมจิตเนาะเปิ่นแจงมาว่าอันของอีแม่มีญาติโยมตั้งสายอีแม่แฮมเนอร์ท่านอาจารย์ว่าอันเดี๋ยวขอพ่อกรรมว่ามีไผพ่องแม่สีทอนเปรมจิตเนาะแม่สีทอนเปรมจิตแม่พี่กุลวงแก้วแม่อุไรวันแม่อุไรวันนี้ก็มีนางสาวสุนีรัตน์อภินอภิธัญกรจองย่ำ1ใบเนื่อจากวันที่18โยมแม่จะไปจ่ายสัตว์ตู้เนื้อโยมแม่เนื้อแม่พิกุลวงแก้วเจ้าครับแล้วแม่ยังเหรอวันนั้นข้าเฉลี่ยมจดมาบนสกามะมีชื่อละมีจะได้จิจดมันนั้นไม่น่ายกับจิมิละเดี๋ยวกะบอกมาบอกดีดีแม่พัชรีพัชรีพัชรีปองคำปองคำย่ำล่ะแม่น้อยเหรอแม่น้อยอินทรศรีแม่น้อยย่ำล่ะกำจิมี่นะนั่นน่ะช่วยกันทบทวนเฮามันไปน้อยใจมันเขาคนเดียวนะเขาก็จดพ่องนี่พ่องแม่น้อยอินทรศรีไปไหนนะโอ้เฮาสัมภาษณ์กะก็ฝ่ายจะให้ด้วยพ่องนี่ย่ำหนึ่งใบโอเคสาธุแม่ไปสาธุไปไหนบ่ฮู้แม่ไก่ล่ำเฮายังแม่จะเข้าไปกันไม่น้อยอ่ะมากะมาเถอะมาเฮาถึงอยู่ถึงวันนะช่วงนี้จําไปไหนบ่ฮับไปไหนไปไหนไม่น้อยว่าให้พี่เขาก็ไปเนี่ยของเฮาจ้ะมาเถอะสาธุสาธุสาธุเอา
แม่ศรีสุรินทวงศ์เขื่อนยางแม่เจ้าแม่ศรีครับแล้วเจ้าครับแล้วเจ้าเจ้าว่าเขาจดจื่ออีแม่ไว้นี่แม่ห้อมอย่างก็ห้อมได้ลงกันจะเอาย่ามก็ได้ก็ว่าเอาตียางละร้อยก็ได้เจ้าเขาย่ามแหเป็นชุดไปเลยย่ามสามร้อยห้าสิบเจ้าแม่เจ้าสาธุสาธุขอบคุณเจ้าสาธุกับสาธุเจริญปอนแม่อ้อยเจ้าน้องยามไม่ให้แกนตัวอันเดอร์65แม่สำรานมโหรีเดี๋ยวไปจ่ายคุณน้องยาม1ใบ350เจ้าอ้าวเรียบร้อยเจ้าสัตว์ตู้เจ้าแม่เจ้าบุญรักษาบุญรักษาความจริงมันตกหล่นอยู่หลายอยู่นะศรัทธาญาติโยมถ้าตกหล่นที่ภัยก็บ่ดีน้อยใจนะจะได้บ่อ่านฮึกอ่ะแสดงว่าอาตมาบ่ได้จดนั่นน่ะโทรมาบอกเอาเนาะเพราะว่าคนเดียวอ่ะศรัทธาถึงจะโทรมาตอนอาตมาเดินทางอยู่กะนี้ปากกาก็อยู่ไหนบ่ฮู้อีกอ่ะบันทึกในโทรศัพท์ไปเปิดพอมันซ้ําบ่บันทึกคือซะครับเนี่ยนะก็จัดรายการไปทุกวันก็พยายามอ่านทวนฮื้อถ้ามีเจอภัยก็โทรมาแจ้งอาตมาจะได้เขียนฮื้อเนาะจะไปมาน้อยใจสักเม็ดนะไผน้อยใจนี่มันได้ ห้ามน้อยใจ ตะกี้แม่ศรีธรเปรมจิตนะแม่ศรีธรเปรมจิตจากปูนสถาพี่น้องทั้งหลายบ้านนั้นจากอำเภอชัยปราการมั้ยนะบ่ใจของใกล้นะแม่ศรีธรเปรมจิตนี่นะอยู่ชัยปราการพุ่นแจ้งมาว่าอันอีแม่เป็นเจ้าภาพตวยแล้วก็ญาติโยมคนอื่นตวยอีวะนะเดี๋ยวขอพ่อกับแม่ศรีธรเปรมจิตมีไผพ้องเพิ่นส่งชื่อมาแล้วตะกี้อันหันอยู่แวบๆก็จะยังบ่ได้จดเนาะศรัทธาญาติโยมเนี่ยเนี่ยการจริงๆนะเวลาเนี่ยการมันก็มีเวลาจดครับทราบได้ว่าเปิ่นส่งมาให้แล้วเฮาก็ได้จดให้เปิ่นเตือนศรัทธาญาติโยมที่อันฮู้ว่าอาจารย์อาตมาทำงานอยู่เนอพยายามเข้าใจพยายามหันใจจิมตะรายชื่อรับถุงย่าม1แม่ศรีธรเปรมจิตนะ1ถุงแม่ศรีลาวลาวะลี1แม่อัมพรคําวินิจ1แม่ศรีพันธ์ปันดอน1แม่ตอมแก้วชัยทองรวมทั้งหมด5ถุงนี่ต้องขอขอบคุณนะศรัทธาญาติโยมเตียนสายโยมแม่ศรีธรเงินมาฮื้อนะเจ้าอะเนี่ยถุงโยมแม่จะโอนเงินมาฮื้อเนะเจ้ายังบ่ได้เก็บเงินเตื่อ เก็บชื่อมาก่อน ต้องขอขอบคุณนะอันโยมแม่ท้องมาแล้วก็อย่างฮู้แม่นี่นะแต่อาตมายังได้เอามาอ่านคำเตือนนี่แม่เพ็ญศรีเมืองสุวรรณแม่เพ็ญศรีเมืองสุวรรณเปิ่นหอมมาไอ้แม่แจ้งมาจิ๋มเนาะแม่เพ็ญศรีเมืองสุวรรณแจ้งมาว่าอีแม่หอมแม่ยังก็อีน่ะอันตุ่มได้จดคืออีแม่คำเตือนเอ้าศรัทธาญาติโยมจะแบ่งปันเวลาให้ศรัทธาโทรมาพ้องอู้คนเดียวก็อิดวันนี้ขออภัยที่ว่าบ่ได้แบ่งปันสารธรรมในช่วงที่2ให้ศรัทธาญาติโยมสักกรรมอู้แต่ฮือศรัทธาได้ร่วมบุญอนุโมทนาบุญกับกิจกรรมที่ทำวันนี้ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเนอะกระเดี๋ยวนี้ขณะนี้เวลานี้ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมองค์บรรยายในค่ำคืนนี้ก็กำลังจะรอออกอากาศอยู่ศรัทธาญาติโยมวันนี้เปิ้นจะบรรยายที่อันวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเฮือกับพระนิสิตทั้งหลายที่เปิ้นมาปฏิบัติธรรมในโครงการวิปัสสนากรรมฐานปี2566ของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเนอะเจริญปอนแม่อาจารย์เจ้าวันที่15เนอะแล้วแม่จะต้มขาไก่ให้จักสามตัวเหมือนเราเขาก็มาเอาดิบ้านแม่กับแก้วกำเนิดเจ้าได้ๆก็แม่แล้วก็แม่จะโทรหาเด้อเจ้าสาธุเจ้า15นะเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้ามีขาไก่แห่มแล้วศรัทธาญาติโยมเนอะของไก่ที่ตายแล้วเนอะห้ามเอาไก่เป็นนะ ศรัทธาญาติโยมเจริญปอนแม่สุกแก้วเจ้า
กับไว้สาดแน่นพระมหาเจ้าจ้าแม่ติดตามตลอดนะเจ้าเจ้าโอ้พักผ่อนอย่าพ่องเด้อเออฝั่งนี้ทำได้พักไอ้แม่เฮ้ยเจ้าฟังอยู่ชัดเจนดีเด้อขึ้น 98.75 วัดห้วยสองซากนะเจ้าท่านพระมหาเจ้าสาธุสาธุเจ้าสาธุสาธุเด้อเจ้าเด้อบุญฮักษาอีแม่ว้าวแม่สุดแก้วศรีลาพรศรีเตี้ยอีนะเพิ่นอยู่บ้านบ้านศรีลาพรตำบลศรีเตี้ยซะละเสียงดังฟังชัดรู้เพิ่นชอบเพิ่นห่มทำบุญห่มฟังธรรมมาเมินแล้วลูกๆหลานๆก็เอาเฮ็ดเอาหอยตำเนาะปฏิบัติธรรมกันเป็นข้าราชการก็มีหลายคน อนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะเป็นกำลังใจให้ทุกลูกได้โทรมาหาโทรมาให้กำลังใจเนาะวันพรุ่งนี้นะก็ตามที่บอกไปจะได้ไปบิณฑบาตที่ปูนบ้านแม่ย่าแม่มอนเตรียมแม่มอนเตรียมบุญฟูบ้านห้วยหีอีแม่อยู่ข้างวัดแก่งหัวลิงอย่างจ้ะเออเลยอ๋ออันนี้เปิ่นโทรมาเจริญปอนแม่กาญจนาฮะแล้วจื่มป้าล่ะมีอะไรจื่อล่ะอืมเอาแม่กาญจนาแม่กาญจนาชายลินหอมอย่างห้องก็โต๊ะจีน100ย่าม100เอาอานุโมทนาบุญเนอร์แมนเนอร์ขอบคุณที่ช่วยกันทบทวนเนอร์แมนเนอร์สาธุโอ้แม่เขาตึมครับปากจะวางนี่วุ่นวะวุ่นไว้แม่เฮ้ยจะยุบชักวันเขานะ จะยุบชักวัน จะเริ่มก่อนแม่นิดก่อนสวรรค์ไรฝาเจ้าอาจารย์เจ้าเจ้าอันแม่ขอมาตัวจีนสักร้อยหน่อยโอ้ได้ค่ะแม่นิดกรสวรรค์เจ้าได้เงินต้องโทรไปโอนไปให้หน่อยเจ้าได้ไหมเจ้าเจ้าตัวกำลังใจให้หน่อยเจ้าอีแม่ขอบคุณอีแม่เนอะฮักษาสุขภาพตัวเจ้าอีแม่เป็นเพื่อนให้เกณฑ์เอาละก็เชื่อเกณฑ์เป็นมาได้เป็นห่วงกันนะถ้าจะเป็นก็เป็นหลังวันที่ชั้นแปดบอกแล้วตอนนี้ขอกำจัดสาธุจ้าแม่สาธุจ้าเจริญปอนแม่นิดก่อนสวรรค์เจริญปอนแม่บัวเย็นจันทบวันนั้นหื้อหนูอยากกับข้าววันหื้อวันหื้อโทรหากันกันวันหื้อวันเมื่อลืมจะมาเพียงพระบาทก่อนทำไปจ้ะเดี๋ยวเอาติอื่นก่อนไปสีหมดเก้ามานี้ดูมันนะไปลังแกคนอื่นพ้องกันเดี๋ยวมีแม่ทำกับข้าวละให้มาเอาเนาะเช้าแม่โอเคสาธุแม่เช้าเอาเจริญปอนแม่จันหอมเอาไว้ตาฟังกับม่วนได้ม่วนว่าแต่โอ้ม่วนได้กะโอ้ม่วนแค่นั้นไม่ได้มาจังปะกางไอ้พ่อฮะปะสร้างละปูนกะปะกางละปูนเนี่ยอีแม่กะโทรห้องมันกะโทรมาฮื้อมาหากำลังใจมันกะวันตลอดเนอะถ้าไม่ฟังมันง่อมหาเนอะท่านเนอะโอ้ดีกันแสดงว่าฮักกันแท้นี่โอ้แท้นั่นนะฝากตัวเป็นลูกโอ้โหจังเนี้ยมันมีให้ไปส่งไปก็ได้เหรอฝากตัวเป็นลูกเป็นเต้าเนอะสาธุนะแม่เต้าสาธุบุญทักษาปันกันคนน้อยปันกันคนน้อยอีแม่แม่วินนาจลาเจ้าไว้แสงอาจารย์โอ้โทรหาพ้องกับกึดเติงหาเสียงนี่นะโอ้นะอาจารย์โทษมันมีมืออย่างก็ปกแปกมืออย่างนั้นอาจารย์โทษวิทย์เลยโทษแปกนะมือจะได้กับมือปกแปกจะได้เป็นการเติงโอ้อาจารย์เจ้าแม่พ่อแม่แม่ก็ดีมันห้องแม่มันนี่คือเป็นจะเอาสี่สี่อย่างน่ะโอ้จะเอาแม่อย่างก็แม่แม่แก้วดีภูเทพแม่แก้วดีภูเทพครอบครัวเนอะครอบครัวจำลูกแล้วเพื่อนแล้วก็ชื่อแล้วยุดเอากับพ่อครอบครัวพ่อไอ้แม่เขาจดอยากเจ้า
จ้าแล้วก็เพิ่นเอา4อย่างอย่างละเท่าใด200จ้าอย่างละ200จ้า200 200เป็น248เนาะจ้าจ้า800แม่ก็เอาอย่างแต่แม่ก็ดีแล้วเด้อเออแม่มีอย่างน่ะมีเออย่างมีตู้มีหยังกับข้าวหยังเออมีอย่างจําได้จ้ะเออแม่วินใช้เมืองชื่นได้แม่นหยังก็น้ำสกุลนี่แม่บุญเริงเจ้าบุญเริงแม่วินบุญเริงเจ้าแม่วินบุญเริงแล้วก็แม่พัดแม่พัดเอาอย่างพ้องแม่พัดเอา4อย่างนะเพิ่น100บาทเด้ออือเพิ่นเอา100นึงจ้าแม่พัดชัยเมืองชื่นที่แม่พัดที่จำได้เนาะฮู้อีแม่อ้าวครบเนาะสาธุขอบคุณอีแม่เขาจะรับสายพ่อสีอุดก่อนเจริญปอนพ่อสีโอ้พ่อสีอุดลุ้นไปแล้วป่ะพ่อสีอุดโทรมาแห่ไม่ป่ะพ่อสีอุดโทรมาแห่ไม่เนื้อตันอยู่ป่ะเอออันนี้ของใครเจริญปอนไม่สายเจ้าเจ้าแม่เจ้าแม่ฟังอยู่นะเออดีแล้วสาธุเออน้ำเดินการต่อไปเนอะบ่ทันยังอะแม่อาจจะขอบคุณกำลังใจแม่น้อยพ่อสีอุดอ้ามีเวลาน้อยหนึ่งพ่อสีอุดฝาลาดอ้าอีพ่อฮับเลยพ่อสีอุดพ่อสีอุดรับเลยพ่อสีอุดตะกี้มันติดอ่ะติดแล้วเขาฮับมันตันนับหนึ่งนับสองนับสามนะจะหมดรายการแล้วนี่อ้าวศรัทธาญาติโยมเนอะเวลาหมดเวลาขอนำรายการจากลาศรัทธาญาติโยมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีบังเกิดมีแก่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพระลังอยู่ดีมีสุขเนอพูดถ้อยคำเข้าถึงจิตใจฟังรายการวิทยุเสียงใสส่งถึงใจไปสู่ปลายนาสารธรรมน้อมนำมาพระศาสดาบอกผู้คนทั่วลาหันมาเข้าวัดฟังธรรมคืนเสียงนี้เป็นคลื่นธรรมะจากใจส่งถึงบ้านไกลบ้านไกลฟังได้สุขใจล้ำ